อันแน่อันแน่อันแน่ว้ายเอาเลยครับก็เจ็ดโหลสวนสัตว์สวัสดีคนใจที่ไปซื้อลำไยนอกโรคทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเนม MNJTVก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับนึกถึงคลิปจัดอันดับสำหรับฟรีไฟนึกถึงช่อง MNJ TV ช่องเดียวเลยนะครับก่อนจะเข้าเรื่องกันพี่แหนมก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องคนนี้ด้วยนะครับผมวาดไปได้สวยมากๆเลยขอบคุณครับและนะครับผมในคลิปนี้นะครับใครที่เป็นเมนแรกนะครับพี่แหนมก็จะแจกไปเลยครับผม50กาลีน่านะครับผมนะไหนๆเราก็ไม่ได้แจกนานแล้วเรามาแจกกันหน่อยดีกว่าในคลิปนี้นะครับผมและในคลิปจัดอันดับต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับผมเราไปเข้าเรื่องกันเลยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรและไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆบนโลกนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือความผิดพลาดและบั๊กในเกมแล้ววันนี้แหละครับทาง MNJ TV เราจะพาคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกแวะข้างทางไปพบกับ5อันดับบั๊กในเกมกาลีน่าฟรีไฟที่ไม่โดนแบนนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่เนมด้วยนะครับผมกดเลยอันดับที่5บั๊กทะลุบ้านนะครับผมอันดับที่5นี้นะครับเป็นบั๊กทะลุบ้านนั่นเองการที่เราจะทะลุบ้านแบบมีประโยชน์และไม่โดนแบนเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูตามวิดีโอที่พี่เนมให้ดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมเอ้ยเด็กกระโปรงกูกลับมาแล้วเฮ้ยเพื่อนเป๋ากลับมาแล้วเหรอวะโอ้กูเกลียดเสียงมึงตอนเปิดกิฟต์ที่เปิดเลย นี่นะครับผมดูนะฮะเราพุ่งชนไปอย่างนี้เลยเป็นยังไงครับผมเราก็จะบักขึ้นมาอยู่บนบ้านเลยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องขึ้นบันไดมาเลยนะครับผมนะก็ถือว่าได้เปรียบคนที่แบบอยู่ข้างล่างนะครับหรือไม่นะครับเราอาจจะใช้ข้อดีของบักนี้นะครับโดยการที่แบบว่าเราจะซุ่มใช่ไหมเราก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านเก็บปืนบนบ้านแล้วเราก็ซุ่มอยู่บนบ้านเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงมาเสี่ยงกับคนข้างล่างเลยนะครับผมบั๊กอันนี้นั่นก็คือบั๊กทะลุหน้าต่างหรือบั๊กทะลุบ้านนั่นเองครับผมเพิ่งไปดูคลิปพี่เนมจบมาบั๊กทะลุบ้านเออเขาทำไมไม่ทะลุวะเฮ้ยโง่ตุ๊ดไปเลยโง่ตุ๊ดตัวมวยตัวมวยตุ๊ดไปเลยมึงเออไม่เป็นดูกูนี่ดูกูเออจบอันดับที่4บั๊กอมตะบั๊กอมตะนะครับถ้าใครอยากจะทำแล้วเนี่ยทุกคนนะครับลองขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้าดูนะครับคือทุกคนแค่ขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้าตรงพีคเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนเฉยๆนะครับผมนะแล้วถ้าสมมติมีคนยิงเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ตายครับผมนะคือว่าเอาง่ายๆคือเราไม่โดนยิงนั่นแหละแต่ว่าคนข้างล่างเนี่ยครับเขาจะเห็นว่าเขาทำดาเมจกับเรานะครับผมนะพี่เนมคิดว่าเหตุผลที่มันบั๊กนี้ขึ้นมานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเป้ามันบั๊กนั่นเองคือแบบว่าไอ้ตรงนี้นะครับตรงช่องว่างช่องเนี้ยมันยิงทะลุไม่ได้นั่นเองครับผมช่องว่างช่องข้างหน้าเนี่ยมันยิงทะลุไม่ได้นะครับพอบั๊กเป้าแดงมาปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะตามมานั่นก็คือการยิงได้แล้วก็เกิดดาเมจนะครับผมนะคือคนข้างบนเนี่ยจะไม่ได้โดนยิงครับผมนะแต่คือคนข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าคนข้างบนโดนยิงหรือคนที่เรายิงเนี่ยเลือดลดนะครับผมนะแต่เขาไม่ตายนั่นเองคือหลังจากจบเกมนี้นะครับพี่เนมก็สงสัยลองไปทำกับเพื่อนดูนะครับปรากฏว่าเป็นจริงๆครับผมคือพี่เนมเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเสาไฟฟ้าแล้วให้เพื่อนยิงจากข้างล่างเนี่ยสรุปแล้วนะครับผมนะพี่เนมไม่ได้โดนดาเมจอะไรเลยนะครับนะแต่ว่าเพื่อนข้างล่างเนี่ยดันเห็นว่าเป็นดาเมจขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้ก็คือบั๊กอมตะที่เกิดจากข้อผิดพลาดของเกมนั่นเองครับผมเฮ้ยกองกองมันกองมันกองพี่เนมตายเถอะอันดับที่3
บักหลังโซฟาซอนลาทีโดแม่ก็นี่ครับท่านผู้ชมครับทำไมพี่เนมถึงเรียกว่าการเข้าไปอยู่ในหลังโซฟาเนี่ยถึงเป็นบักนะครับเพราะว่าเรากระโดดธรรมดานะครับเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ข้างหลังโซฟาได้นะครับเราต้องมีเทคนิคในการโดดหรือว่าสกิลในการโดดเหมือนกันนะครับผมถ้าเรากระโดดเข้าไปตรงๆโง่ๆแบบสวยมวยเนี่ยนะครับยังไงก็เข้าไม่ได้ครับผมวิธีการเข้านะครับเราต้องเดินให้ชิดขอบหน้าต่างครับแล้ววิ่งชนขอบโซฟาไว้นะครับกดเดินหน้าทิ้งไว้แล้วก็กดวิ่งแล้วค่อยกดกระโดดครับผมนะมันก็จะกระโดดเข้าไปอยู่หลังโซฟานะครับผมสิ่งนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับบั๊กนั่นเองครับผมนะและอีกอย่างนึงเลยนะครับผมการเข้าไปอยู่หลังโซฟาเนี่ยเห็นที่แคบๆอย่างนี้นะครับเข้าไปอยู่ได้ถึง4คนเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่น้องๆนะครับให้คนอื่นนะครับวิ่งในเหลี่ยมเดียวกันนะครับผมขอย้ำว่าเป็นเหลี่ยมเดียวกันกับที่ตัวเองวิ่งนะครับผมและให้เหยียบบนหัวของคนที่เข้าไปก่อนครับผมและให้คนที่เข้าไปก่อนเนี่ยกดย่อรัวๆพร้อมกับคนที่อยู่ข้างบนหัวก็กดย่อรัวๆครับผมมันก็จะบั๊กทะลุตัวกันเลยนะครับผมนี่คือเข้าไปอยู่ได้กันถึง4คนเลยนะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับผมนะถ้าแบบว่าศัตรูขึ้นมาเนี่ยแล้วโผล่เอาอย่างหลังโซฟา4คนเนี่ยมันเนี่ยโคตรตกใจเลยนะครับอันดับที่3ของเรานี่ก็คือบั๊กหลังโซฟานั่นเองครับผมคิดยังไงกับการที่มีหัวผมยื่นออกมาจากชุดหมีวะอันดับที่สองเกินเปลี่ยนชุดตอนรอมึงมาแปลกๆว่าเพื่อนเปล่ามึงขี้เกียจพูดแล้วมีงี้ด้วยก็นะครับท่านผู้ชมครับนะถ้าสมมุติว่าเรารอแบบว่าให้เพื่อนกดพร้อมหรือว่าเวลาเราเล่นเกมจบตอนไปทีมกับเพื่อนเนี่ยแล้วเราไม่อยากยุบห้องนะครับผมแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนชุดเนี่ยเพียงแค่น้องๆนะครับจิ้มไปทางมุมซ้ายบนครับผมนะแล้วก็กดตรงแถบนะครับผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ก็ให้น้องๆกดตรงเพชรสีชมพูชมพูตรงนี้นะครับผมนะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้น้องๆนะครับกดตรงเปลี่ยนเสื้อหรือแต่งตัวตรงนี้เลยและหลังจากนั้นนะครับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็เปลี่ยนชุดได้เลยนะครับผมเปลี่ยนตามใจชอบเลยถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเสร็จแล้วใช่มั้ยครับก็ให้น้องๆหรือให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยกดกลับมานั่นเองครับผมนะเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้แบบนี้เลยนะครับผมแต่นะครับพี่เนมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบางทีนะครับมันก็เปลี่ยนติดนะครับบางทีมันก็เปลี่ยนไม่ติดนะครับอันนี้พี่เนมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับพอเข้าไปอยู่ในเกมปุ๊บมันก็ดันไม่เปลี่ยนให้อะไรแบบนี้นะครับแต่บางเกมก็เปลี่ยนนะครับผมนะก็นะครับถ้าคนแบบไม่ซีเรียสอะไรแบบว่าเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เนี่ยแบบว่ารอว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เข้ามาเปลี่ยนชุดเล่นตรงนี้ได้นะครับผมนี่ๆเด็กกระปุกวันนั้นกูไปซื้อลำไยที่เงินเกมทำไมมันไม่มีคนเขยวะก็กูเนี่ยแหละคนขายแต่พอขายอยู่ดีๆพิธีกรดันเรียกขึ้นเวทีเฉยเลยจริงๆไม่ได้อยากขึ้นเลยเนี่ยเสียเวลาขายลำไยหมดกูก็เว่ออยู่กูไปซื้อแล้วก็ไม่มีเขยเลยนี่กูก็เลยป้นมา2โลนอกเรื่องกันไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมครับนะก็นะครับท่านผู้ชมครับอันดับที่1นั่นก็คือการวิ่งพันยาแล้วจะไม่ได้ยินเสียงเดินหรือเสียงวิ่งของเรานั่นเองก็นะครับท่านผู้ชมครับนะถ้าท่านผู้ชมอยากจะสเตลเข้าไปฆ่าคนเนี่ยท่านผู้ชมสามารถลบเสียงเท้าของตัวเองได้นะครับโดยที่เรานะครับไม่ได้โปเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยมีเลือดที่ลดไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็กดพันยาพร้อมกับวิ่งนะครับมันก็จะไม่มีเสียงเดินของเราหรือไม่มีเสียงวิ่งของเรานั่นเองแต่พี่เดมขอบอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นการวิ่งเท่านั้นถ้าเป็นการเดินเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับขอบอกเลยนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเป็นบั๊กที่โกงสุดๆไปเลยครับผมวิ่งแล้วไม่ได้ยินเสียงเท้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปจัดอันดับในวันนี้นะครับผมนะคลิปจัดอันดับของเราเนี่ยจะมีทุกๆอาทิตย์นะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับและอย่าลืมเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับผมไหนเพื่อนเป๋าบอกลาคนดูหน่อยเร็ว
บายบายนะคนดูขาเป็นตะคริวแล้วบุ๋ยเฮ้ยนั่นมันคำพูดกูพูดไปแล้วปิดคลิปเลย